เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อัตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปราตกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้สําหรับรายการในวันนี้อัตมาภาพจะได้กล่าวถึงเรื่องความประพฤติธรรมเป็นมงคลสูงสุดตามพระพุทธดํารัสตรัสมงคล38ประการแก่เทวดาที่มาทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์ว่าอะไรเป็นมงคลสําหรับชีวิต ในระหว่างที่ประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันที่ท่านอนาทบินธิกะเศรษฐีสร้างถวายให้เป็นที่ประทับในเขตพระนครสาวัตถีตามพระพุทธดารดสนี้ในพระคาถาที่6แห่งมงคลสูตรได้ทรงแสดงว่าความให้หนึ่งความประพฤติธ,ธรรมหนึ่งความสงเคราะห์ญาติหนึ่งการงานไม่มีโทษหนึ่งข้อนี้เป็นมงคลอัน,อนสูงสุดในพระคาถานี้ได้ตรัสมงคลข้อที่16ว่า ความประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นมงคลสูงสุดนี้อัตมาภาพจะได้บรรยายขยายความพอเป็นคุณเครื่องประดับสติปัญญาแก่ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปคำว่าความประพฤติปฏิบัติธรรมตามวาระพระบาลีว่าธรรมจริยานี้มีคำอธิบายตามในแห่งอัตถกถาและดีกาในคัมภี มังคลัตทีปณีภาคสองพอสรุปความหมายได้ว่าคือความประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเจตนาอันเป็นธรรมโดยสม่ำเสมอนั่นเองเป็นมงคลสูงสุดคําว่ามงคลสูงสุดตามพระพุทธดํารัสนี้หมายความถึงข้อปฏิบัติอันประเสริฐสูงสุดเป็นเหตุให้ได้บรรลุถึงความสําเร็จให้ได้ถึงความเจริญสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติสวรรสมบัติ และให้ได้ถึงพระนิพพานสมบัติทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าคือเมื่อแตกกายทำลายขันคือตายไปย่อมได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกุศลผลบุญที่ได้ประพฤติธ,ธรรมคือกรรมดีในระดับเทวธรรมที่ได้กระทำไว้ดีแล้วนั้นให้ได้เสวยสุขอยู่ด้วยสวรรค์สมบัติอันเป็นทิพย์ที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่ามนุษย์สมบัติสมดังพระพุทธภาษิตมีมาในขุทธกนิกย ธรรมบดว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอันหนึ่งหากได้ประพฤติธปฏิบัติธรรมที่สูงยิ่งไปกว่าระดับมนุษยธรรมและเทวธรรมได้แก่ปฏิบัติอริมักมีองค์แดอันเป็นโลกุตรธรรมที่ให้บรรลุโมกตธรรมคือคุณธรรมนำสัตว์ให้พ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุแห่งทุกขย่อมได้บรรลุพระนิพพานสมบัติ คือมรซีผลสีและนิพานหนึ่งที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสามระดับตั้งแต่ระดับมนุษยธรรมเทวธรรมถึงระดับโลกุตรธรรมนั้นรวมย่อลงในหลักธรรมปฏิบัติสามประการตามพระพุทธดำรรัสที่ตรัสว่าความไม่ทำบาปท,ทั้งปวงความบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม ความชําระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหลักธรรมสามประการนี้ย่อมครอบคลุมถึงการละเวน้นอกุศลกรรมบทสิบและการปฏิบัติกุศลกรรมบทสิบทั้งปฏิบัติเองหนึง่งทั้งชักนำให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามด้วยหนึง่งและทั้งพลอยยินดีที่ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นด้วยอีกหนึง่งรวมเป็นกุศลกรรมบทสามสิบ ความประพฤติปฏิบัตธิธรรมคือความงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10บและประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมบท10บนั้นคือ1ความเว้นขาดจากกายทุจริตสาและปฏิบัติกายสุจริต3ได้แก่เจตนาเครื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์ดำรงตนอยู่ในศีลด้วยเจตนาดีมีพรหมวิหารธรรมคือปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตากรุณามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ให้เขาอยู่ดีมีสุขปราศจากทุกข์ภัยทั้งปวงเพราะชีวิตใครใครก็รักไม่มีใครปรารถนาความเบียดเบียนชีวิตร่างกายของตนมีความเห็นอกเห็นใจกันรู้จักให้อภัยแก่กันและกันนี่ข้อหนึ่งเจตนาเครื่องเว้นจากการลักช่อคดโกงผู้อื่นและเว้นขาดจากการประกอบมิจฉาอาชีวะได้แก่การผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นต้น ประกอบแต่สัมมาอาชีวะดำรงตนอยู่ในศีลด้วยเจตนาดีมีเมตตากรุณาพรหมวิหารคิดแต่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขและพ้นทุกข์จึงเสียสละความสุขส่วนตนเพือ่อเพื่อผู้อื่นด้วยการบริจาคแบ่งปันหรือให้ทรัพย์สินของตนวิชาการความรู้และให้ธรรมะอันตนได้ศึกษาและปฏิบัติมาดีพสมควรแล้วเป็นทาน เพื่อช่วยเหลือเจือจานผู้อื่นตามสมควรแก่โอกาสและฐานะของตนที่จะพึงเสียสละได้แม้จะยากจนค้นแค้นเพียงไรก็ไม่ยอมประกอบอาชีพทุจริตและหลอกลวงคดโกงเขาเลี้ยงชีวิตนี้ข้อหนึ่งเจตนาเครื่องเว้นการประพฤติผิดในกามมีความสันโดษในคู่ครองของตนและมีความสำรวมในกามไม่สัมสนในกามเพราะคู่ของใครใครก็รักและหวงเหนและเพราะเห็นโทษของกามว่า มีสุขแต่เพียงเล็กน้อยแต่มีทุกข์ที่จะติดตามมาอีกมากเห็นโทษของความมากๆในกรรมความสับสนในกามด้วยตันหาราคะจัดนั้นว่ารังแต่จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียและความทุกข์เดือดร้อนเป็นต้นว่าก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกและเสื่อมเสียชื่อเสียงเยาวชนที่หมกมุ่นในกามกิเลสและมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรย่อมเกิดปัญหาการศึกษาเล่าเรียนไม่สำเร็จ และฝ่ายหญิงก็มีปัญหาการตั้งครรภ์โดยที่ตนเองยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวเลี้ยงดูลูกก็ให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากได้แก่ปัญหาการทำแทง้งปัญหาการแพร่ระบาดการติดเชื้อเอชและโรคติดต่ออื่นๆเป็นต้นผู้มีปัญญาอันเห็นชอบรู้บาปบุญคุณโทษและเห็นทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงแล้วจึงเว้นขาดจากความประพฤติผิดในกามและเป็นผู้มีความสำรวมในกาม ข้อสองความเว้นขาดจากวจีทุจริตสี่และปฏิบัติวจีสุดจริตสี่ได้แก่เจตนาเครื่องเว้นการกล่าววาจาอันเป็นเท็จด้วยเจตนาอันเป็นธรรมมีความจริงใจและปรารถนาดีต่อกันจึงกล่าวแต่วาจาที่เป็นจริงไม่โกหกหลอกลวงและให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นนี้ข้อหนึ่งเจตนาเครื่องเว้นจากการกล่าววาจาเก้าวร้าวหยาบคายด่าทอ หรือวาจากระทบกระแทกแดกดันให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจกล่าวแต่วาจาที่ไพเราะอ่อนหวานด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนนี้ข้อหนึ่งเจตนาเครื่องเว้นจากการกล่าววาจายุแยกให้แตกสามัคคีระหว่างหมู่คณะกล่าวแต่วาจาสมานมาตรีและสนับสนุนความปรองดองสามัคคีในหมู่คณะชื่นชมยินดีหมู่ชนที่สามัคคีปรองดองกันนี้ข้อหนึ่ง และเจตนาเครื่องเว้นจากการกล่าววาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระกล่าวแต่วาจาสุภาษิตคือวาจาที่ดีมีหลักการมีหลักฐานอ้างอิงวาจาอันอาศัยอัดอาศัยธรรมอาศัยวินัยและกล่าวแต่วาจาที่เป็นสาระประโยชน์นี่อีกข้อหนึ่งข้อที่สามความเว้นขาดจากมโนทุจริตสามและปฏิบัติมโนสุจริตสามคือความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบ กอบด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ดีที่ชอบตามทํานองคลองธรรมว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลการบูชาบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรบูชามีผลผลและวิบากกรรมทั้งหลายที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู่คือว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมโลกนี้มีโลกหน้ามีคุณบิดามารดาคุณครูพระอุปชาอาจารย์มีนรกสวรรค์นิพานมีและสมณพราหมณ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ประกาศทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองมีอยู่ในโลกย่อมเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไปได้วยความโลภจัดตัณหาราคาจัดไม่เป็นไปด้วยจิตใจที่ผูกพยาบาทหรืออาฆาตจองเวรกันและไม่เป็นไปด้วยความหลงคือไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงนี่อีกข้อหนึ่ง ทั้งสามประการนี้ชื่อว่าความประพฤติปฏิบัติธรรมโดยความเว้นขาดจากกุศลกรรมบทสิบและประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในกุศลกรรมบทสิบด้วยอาการสามคือปฏิบัติเองหนึ่งชักนำให้ผู้อื่นปฏิบัติด้วยหนึ่งและพลอยยินดีที่ผู้อื่นปฏิบัติหนึ่งรวมเป็นปฏิบัติกุศลกรรมบทสาสบด้วยประกาศนีอันหนึ่งความประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ยังรวมความทั้งการดำรงตน อยู่ในคุณความดีละเว้นความชั่วคือความเว้นขาดจากอบายมุกทั้งปวงอันเป็นปากทางแห่งความชีบหายคือที่เป็นเหตุหรือเสี่ยงต่อความเสื่อมเสียทรัพย์เสื่อมเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตเสื่อมเสียชื่อเสียงและถึงเสียอนาคตได้ได้แก่หนึ่งมีสติสัมปชัญญะรู้สำนึกผิดชอบชั่วดีจึงเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. เว้นจากการติดเที่ยวกลางคืน 3. เว้นจากการติดดูการละเล่นและจากการติดดูสื่อลามกยั่วยุกามรมรมสี่เว้นจากการพนัน 5. เลือกคบแต่คนดีมีศีลมีธรรมเว้นจากการครบคนชั่วเป็นมิตรหมีความขยันมันเพียรในกิจการงานและอาชีพของตนเว้นจากความเกียดคร้านในการงาน ความประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ก็พึงเป็นไปด้วยอาการสามด้วยเช่นกันคือประพฤติปฏิบัติเองหนึ่งชักนําให้ผู้อื่นปฏิบัติด้วยหนึ่งและพลอยยินดีที่เห็นผู้อื่นปฏิบัติดีด้วยอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นความประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ในความหมายอย่างกว้างจึงรวมความถึงความไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนแหลงอบายมุขไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมการผลิตการเผยแพร่การจําหน่ายจ่ายแจก สิ่งหรือกิจกรรมอันเป็นเครื่องมองมเมาประชาชนคนโง่เขลาให้หลงเสพและติดอยู่อันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสังคมเสื่อมโทรมดังที่เห็นเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้อีกด้วยอันหนึ่งพึงเข้าใจความประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าเป็นมงคลสูงสุดคือเป็นเหตุให้ได้ถึงความสำเร็จได้ถึงความเจริญและสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและได้ถึงพระนิพพานสมบัตินี้อีกด้วยว่าเป็นความประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยเจตนาอันเป็นธรรมคือทำดีเพราะเห็นว่าเป็นกรรมดีไม่ใช่ทำดีเพราะอยากได้ดีหรือไม่ใช่ทำดีเพราะเห็นแก่ลาบสักการะนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือเป็นความประพฤติปฏิบัติธรรมโดยความสม่ำเสมอกล่าวคือไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดเหมือนกิ้งก่าที่เล่นไปไป,ไปหยุดหยุด เดี๋ยวทำดีเดี๋ยวทำชั่วทำนองวัดก็เข้าเล่าก็ดื่มเป็นต้นจึงจะได้ผลสมบูรณ์แต่ถ้าความประพฤติปฏิบัติทำไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวทำดีเดี๋ยวทำชั่วก็ย่อมได้รับผลดีบ้างชั่วบ้างตามกรรมและตามเจตนาที่เป็นธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้างนั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสอานิสงส์ของความประพฤติธรรมว่าย่อมให้สําเร็จประโยชน์และย่อมได้บรรลุถึงความเจริญสันติสุข ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและได้ถึงพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรดังที่ได้ตรัสถึงกุศลกรรมและผลของกุศลกรรมในอดีตชาติของพระองค์เองมีเนื้อความตอนหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นหัวหน้าของพระหุชนในธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศล เป็นประธานของพหูชนด้วยกายสุจริตด้วยวจีสุจริตด้วยมโนสุจริตในการบำเพ็ญทานในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถในความประพฤติปฏิบัติดีในมารดาในความประพฤติปฏิบัติดีในบิดาในความประพฤติปฏิบัติดีในสมณะในความประพฤติปฏิบัติดีในพราหมณ์ในความเคารพต่อเชษฐชาตชนในสกุลและในธรรมที่เป็นอธิกุศลอื่นๆ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำรรสั่งสมพอกพูลภัยบูนครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักขณะนี้คือมีพระเสียรได้ปริมณฑลดุดดังว่าประดับด้วยอุณหิตพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือน ผนวดเป็นบรรพชิตก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ตรัสถึงโทษของอาคุศลกรรมได้แก่กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตและโทษของอบายมุกทั้งปวงไว้ในที่อนเนกสถานว่าเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรยภพคือในภพชาติต่อต่อไปตามส่วนแห่งความหนักเบาของอาุศลกรรมนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ตรัสโทษโดยส่วนรวมของอบายมุขหกว่าเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะนอกจากนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนจำแนกโทษของอบายมุขต่างๆไว้อีกเป็นอนเนกประการประเทศไทยของเรามีประชากรที่เป็นพุทธศาสนิกชนประมาณ95%เซจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธเป็นปฏิรูปประเทศคือทินที่สมควรแก่การอยู่อาศัย และประกอบสัมมาอาชีวะด้วยว่ามีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและมีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งพระอริยสงฆ์และพระสมุติสงฆ์ผู้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสืบบรวรพระพุทธศาสนาคู่ชาติบ้านเมืองของไทยเรามาตั้งแต่โบราณกาลจนตราบเท่าถึงทุกวันนี้พระอริยสัจธรรมคือความจริงอย่างประเสริฐ กล่าวคือความจริงแท้ๆที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งโลกได้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบว่าความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายมีจริงอย่างไรเหตุแห่งทุกข์มีจริงอย่างไรและข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและได้ถึงนิพพานสมบัติมีจริงอย่างไรสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุปัจจัยดับคือมรรคผลนิพพานมีได้เป็นได้จริงอย่างไรและ ประการที่สี่ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางคืออริมักมีองคปดน,นำไปสู่ความพ้นทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรมีจริงอย่างไรเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงเปิดเผยไว้ดีแล้วคือได้ทรงแสดงพระอริยสัจธรรมนี้แล้วไพราะในเบื้องตน้นไพราะในเบื้องกลางและไพราะในที่สุดได้ทรงประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์และบริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงแล้วนี้ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งพระอริยสงฆ์และพระสมุติสงฆ์ผู้ได้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบต่างก็พากันเผยแผ่พระสัตธรรมนี้แก่สาธุชนผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติสืบต่อต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้อยู่แล้วอันหนึ่งก็พระอริยสัตธรรมนี้เป็นธรรมชาติอันบุคคลผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเอง ใครผู้ใดปฏิบัติตามพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้านี้แล้วย่อมได้รับผลดีเป็นความเจริญและสันติสุขเองเป็นพระสัจธรรมที่พิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นจริงได้โดยการประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมอันวิญญชนพึงรู้แจ้งเห็นแจ้งเฉพาะตนพระอริยสัจธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี้จึงนับเป็นคุณประโยชน์อย่างสูงสุดยิ่งของมวลมนุษย์และแก่เหล่าเทพพยายดาทั้งหลาย จนองค์การสหประชาชาติได้เห็นความสำคัญของคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์จึงได้ประกาศวันวิสาขาบูชาคือวันเพ็ญเดือนหกอันเป็นวันคล้ายวันที่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงบรรลุพระอริยสัจธธรรมนี้และได้ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นวันสำคัญแห่งโลกแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่ายังมีประชาชนคนไทยอีกเป็นจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่ได้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรให้เกิดความเจริญและสันติสุขแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แต่กลับพากันหลงโลกหลงเสพอาธรรมนำตนและหมู่คณะไปสู่ความเสื่อมแห่งชีวิตและถึงความทุกข์เดือดร้อนกันมากดังที่ได้ยินได้ฟังข่าวปัญหาต่างๆของประชาชนในสังคมอย่างมากมายอยู่ในทุกวันนี้ ที่พากันหลงโลกก็เพราะไม่รู้จักลักษณะของโลกและสิ่งที่มีอยู่ในโลกตามที่เป็นจริงว่าโลกในปัจจุบันนี้แม้จะเจริญด้วยเทคโนโลยีให้สามารถผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องบำรุงบำเรอการมสุขคือความสุขสนุกสนานด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ารักน่าใครน่ากำนัดยินดีพอใจไว้สนองความต้องการแก่ผู้สแสวงหาการมสุขเพียงไร แต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องบำรุงบำเรอความสุขสนุกสนานเหล่านี้ย่อมมีทั้งสิ่งที่ให้โทษโดยส่วนเดียวเปรียบด้วยยาพิษก็มีสิ่งอันให้โทษในเมื่อเกินพอดีเปรียบด้วยของมึนเมาก็มีสิ่งอันเป็นอุปการะเปรียบด้วยอาหารและเภสัชอันสบายแต่ถ้าใช้ในทางผิดอาจให้โทษได้ก็มีชนผู้ขาดการพิจารณาลักษณะของโลกและสิ่งที่มีอยู่ในโลก ให้เห็นสภาวะโดยถ่องแท้ตามที่เป็นจริงด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบย่อมหลงติดหลงเพลิดเพลินในสิ่งอันให้โทษเช่นหลงเสพหลงติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหลงหมกมุ่นและสำสนในกามความหลงติดอยู่กับการพนันการหลงคบคนชั่วเป็นมิตรและความเกียดคร้านในการงานอันเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์เป็นทางให้เสื่อมเสียกิจยศชื่อเสียง ให้เสื่อมเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตอันเป็นเหตุให้เสียอนาคตเป็นต้นนี้ประการหนึ่งย่อมหลงระเริงจนเกินพอดีในสิ่งอันให้โทษในสิ่งอันอาจให้โทษเช่นอาหารหรือยาบำบัดโรคถ้ารับทานหรือใช้เกินขนาดก็ให้โทษได้หรืออย่างเช่นการติดเที่ยวกลางคืนการติดดูการละเล่นและสิ่งบันเทิงเริงรมต่างๆแม้การติดดูรายการโทรทัศน์หรือติดท่องเที่ยวอยู่ในเว็บไซต์ที่ไร้สาระ หรือแม้แต่เด็กนักเรียนติดเล่นเกมกดต่างๆเป็นต้นเหล่านี้เมื่อเกินพอดีก็ให้โทษได้อย่างน้อยก็เสียเวลาในการประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์เยาวชนหรือนักเรียนก็เสียเวลาในการศึกษาเร,าเรียนไปโดยใช่เหตุดังนี้เป็นต้นนี้ประการหนึ่งย่อมหลงติดอยู่แม้กับสิ่งอันเป็นอุปการะซึ่งเปรียบด้วยอาหารและเภสัชอันสบายแต่ใช้ในทางที่ผิดก็ให้โทษได้นี่อีกประการหนึ่งตัวอย่างเช่น อำนาจราชศัก์นี่เป็นของดีนะแต่เมื่อถ้าว่ามีอำนาจแล้วไม่ว่าจะเป็นอำนาจตามกฎหมายหรืออำนาจเงินอำนาจพวกพ้องหรืออำนาจของความเป็นผู้ปกครองผู้บังคับบัญชาแม้อำนาจความเป็นพ่อแม่หรือครูอาจารย์ก็ตามถ้าเกิดหลงใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้ก็ดีหรือใช้อำนาจผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมเอารัดเอาเปรียบรีดไถคอร์รัปชัน หรือคดโกงช่อราดบังหลวงโดยประการต่างๆก็ดีบัณฑิตย่อมไม่สัรเซินถ้าถูกตรวจสอบจับความผิดได้ก็ย่อมได้รับโทษแม้จะไม่ถูกจับได้หรือไม่ถูกลงโทษก็ตามก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแก่ประชาชนและหรือแก่สังคมซึ่งผลสุดท้ายความเสื่อมโทรมของสังคมนั่นเองก็จะกลับสะท้อนย้อนกลับมาสู่ตนและครอบครัวญาติมิตรของตนได้ต่อไปอีกหรืออย่างตัวอย่างเช่น ชายหญิงที่หลงความหล่อความงามหลงความเซ็กซี่ของตนหากไม่สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีและยิ่งถ้าขาดฮิริโอตปะคือไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอคุศลด้วยแล้วย่อมมีโอกาสนำตนไปสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียอนาคตและเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนต่อไปได้อีกมากเพราะเหตุนั้น ประเพณีอันดีของไทยพุทธแต่โบราณให้หญิงรักนวลสงวนตัวไม่เปิดเผยที่ลับยั่วยุกรรมรมแก่สาธารณชนนั้นนะ่ะดีแล้วนะอย่างสตรีผู้มีข่าวร้อนแรงในกรรมรมถ้าได้เรียนรู้และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของกุลสตรีชาวไทยพุทธแล้วย่อมอยู่เป็นสุขและไม่ต้องมีเหตุการณ์เสื่อมเสียหรือหน้าเศร้าสลดเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนที่มักมีข่าวข่าวโลกี แล้วก็มักมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดใจเช่นนั้นติดตามมาอยู่เสมอหรืออีกตัวอย่างเช่นสื่อมวลชนนับเป็นฐานอันดรที่4เป็นสิ่งดีมีเกียรติแต่ถ้าสื่อใดเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงหรือวิจารณ์กล่าวข่าวไปในทางทำลายให้ผู้อื่นเสียหายโดยไม่เป็นธรรมหรือถ้าผลิตและเผยแพร่สิ่งอันลามกเช่นสิ่งพิมพ์ลามกภาพยนตร์วิดีทัศน์แผ่นซีดีลามกหรือเว็บไซต์ลามกอัปมงคลต่าง ที่กำลังระบาดเผยแพร่อย่างกว้างขวางอยู่ในทุกวันนี้ย่อมนําความอับปมงคลมาสู่ตนคือทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้เผยแพร่และทั้งมาสู่ผู้หลงใช้หลงหมกมุ่นดูและติดอยู่กับสิ่งลามกอันเป็นอับประมงคลน,นั้นอาจส่งผลให้ทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายและทั้งผู้หลงใช้หลงติดดูอยู่นั้นถึงความเสื่อมแห่งชีวิตคือมีความอาภัพอับโชคทำมาหากินไม่ขึ้น ชีวิตไม่เจริญและอาจถึงความล้มเหลวแห่งชีวิตเพราะกรรมอันเป็นบาปอากุศลเช่นนั้นได้บัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นความเป็นจริงของโลกและสิ่งที่มีในโลกเช่นนี้แล้วย่อมไม่ผัวพันเกี่ยวข้องไม่หลงติดอยู่ในสิ่งอันล่อใจเหล่านี้ย่อมประพฤติปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติกุศลกรรมดำเนินชีวิตไปด้วยปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นบาปบุญขุณโทษเห็นทางเจริญ อันควรดำเนินเห็นทางเสื่อมอันไม่ควรดำเนินนำชีวิตตนครอบครัวและหมู่คณะไปในทางเจริญและสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและถึงพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอันถาวรตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้โทษของอกุศลกรรมและอบายมุขเป็นอธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งโลกได้ทรงเปิดเผยชัดเจนแล้ว และพระสาวสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้ศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วแต่ก็ยังมีผู้คนหลงประพฤติผิดปฏิบัติอกุุศลกรรมและหลงติดอยู่กับอบายมุขอันเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียโภคพย์เสื่อมเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตและเสียอนาคตกันมากจนเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมประเทศชาติของเราในทุกวันนี้แม้กระนั้นก็ยังมีผู้เสนอ ให้มีแหล่งอบายามุขที่ถูกกฎหมายอีกเช่นการเสนอให้ผลิตและจำหน่ายยาเสพติดแข่งกับผู้ผลิตนอกกฎหมายบ้างมีผู้เสนอและสนับสนุนให้มีแหล่งคาสิโนถูกกฎหมายภายในประเทศบ้างดังนี้เป็นต้นถ้าข้อเสนอดังกล่าวสำเร็จได้ก็นับว่าประเทศไทยของเราีนตกล็อกกรรมอย่างใหญ่หลวงคนที่ยินดีตีปีกเพราะหวังรวยก็คือเจ้าของบ่อนส่วนคนที่จะยากจนข้นแค้นต่อไปก็คือผู้ที่หลงติดการพนัน รัฐที่หวังจะได้เงินจากการพนันก็ได้ไม่คุ้มเสียชาวบ้านจึงร้องเรียนคัดค้านกันมากดังเช่นขอลัล่์ฮอตไลน์ข่าวสดประจำวันที่สามกันยายนศกนี้หน้าแปดมีความว่าขอฝากข่าวสดบอกผ่านไปยังรัฐบาลว่าให้ล้มเลิกความคิดที่จะเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายหรือที่อ้างกันเลิศหรูว่าคาสิโนซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่สบายใจต่อท่าทีของรัฐบาลเกี่ยวกับบ่อนการพนัน โดยเฉพาะบรรดาสอสอหรือพวกสอวอที่ออกมาประกาศหนุนบ่อนการพนันเยียวเยยวอยู่ในขณะนี้อ้างกันอยู่อย่างเดียวว่าจะนำรายได้เข้าประเทศและทำให้คนไทยไม่ต้องนำเงินออกไปเล่นนอกประเทศแต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นมีหลายเรื่องหลายอย่างที่ทำเงินได้เอาแค่บ่อนการพนันที่ลักลอบเปิดเล่นก็ยังปราบกันไม่หมดพอปราบไม่หมดก็หนีปัญหาด้วยการเคลื่อนไหวตั้งกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ลืมกันไปว่าบอนนี่แหละตัวดีละแหล่หลงซ่องสุมมือปืนอาชญากรรมโจรใส่สูตรแหล่งฟอกเงินแถมยังเป็นที่มาของปัญหาสังคมอีกมากมายอยากให้รัฐบาลคิดยาวๆด้วยนายกทักษิณคิดยาวๆให้ประชาชนชื่นใจด้วยนะครับนี่ประชาชนและสื่อมวลชนเขาว่ามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนพึงประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระสัทธธรรมของพระพุทธเจ้า จึงจะสามารถนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้จริงขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านจเจริญพร